ความที่อัตมภาพมีความเก่งกล้าสามารถอย่างเลยท่านทั้งหลายทราบหรือไม่อัตมภาพอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นองค์เทศรูปเดียวในบรรดาหลายๆรูปที่ผ่านมาข้อนี้ก็รอบรองสุดท้ายแหละรอบสุดท้ายครั้งที่6ศีลต่อไปนั่นก็ถือว่าเป็นพระเถระเพราะนั้นในบรรดารายนามองค์พระธรรมกถึกอัตมภาพหนุ่มเหลือเกินเพราะอายุ16ปีการมาของอัตมภาพในวันนี้ไม่ใช่มาเพราะอัตมภาพเก่งอย่างที่ท่านพระอาจารย์พระปรัชุรสิทธิ์ได้กล่าวถึงรางวัลสัมมเนนธรรมาทองกล่าวถึงรางวัลอย่างต่างๆอันนั้นบ่มีความสำคัญเทียบเท่ากับความได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์เลยการมานั่งในวันนี้และวินาทีนี้ประหนึ่งว่าอัตมภาพเป็นลูกเป็นหลานและวันนี้ลูกหลานปิ๊กมาบ้านคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านทั้งหลายเลี้ยงลูกก็หวังให้ลูกได้ดีเมื่อลูกได้ดีแล้วก็ลองพอรู้ว่าจะทำงานอย่างจ้างพอจะมีศักยภาพอันใดพ้องที่จะเอามาปิกใจให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์เพราะนั้นการมานั่งแสดงธรรมของอัตมภาพในวันนี้ล้วนได้เป็นเพราะเมตตาและโอกาสอันสำคัญที่คณะสงฆ์อำเภอโดยเต่าได้มอบให้และเมื่ออัตมภาพได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้ซึ่งเป็นองค์พระธรรมกถึกอันจะได้ประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมนี้มีค่ายิ่งบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายรัตนตรัยประกอบด้วยองค์สามคือพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมเจ้าสังฆรัตนะรัตนะคือพระสงฆ์ในบรรดาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้สิ่งที่มีอนุภาพจะกล่าวว่ามากที่สุดคือพระธรรมคุณนะท่านทั้งหลายจริงอยู่ที่พระธรรมคุณเกิดจากพระพุทธคุณแต่ครั้งนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถึงการอันปรินิพพานพระอานนท์ก็ไปกราบว่าพันเตพระควาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะเอาไข่ขึ้นมาเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าข้าจะเอารูปใดพระองค์ลองพิจารณาดูรู้ไข่ได้มีอาวุโสอายุพรรษาสติและปัญญาพระองค์ก็กรุณาเมตตาแสดงมาเถิดข้าพระองค์จะรับและไปนำรูปนั้นมาเป็นศาสดาท่านทั้งหลายรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็กล่าวกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เถิดบุคคลผู้จะเป็นศาสดาแทนเรามีสององค์คือพระธรรมและพระวินัยบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจึงเหลือแต่พระธรรมอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยเหตุนี้บรรดาญาติโยมที่สดับรับฟังอยู่จงน้อมใจเข้ามาฟังเถอะเพราะพระธรรมนี้แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองและป้องภัยบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทจะหมดทุกข์จะหมดโศกจะหมดโรคจะหมดภัยจะหมดเคราะห์จะหมดกรรมก็เพราะนำพระธรรมไปประพฤติปฏิบัติบัดนี้อุปมาประหนึ่งว่าอัตมภาพนี้เป็นหมอสิ่งที่กล่าวออกไปนี่เป็นประดุจดังยาวิเศษและบรรดาพุทธบริษัทท่านทั้งหลายอุปมาดังคนไข้หรืออาจจะบักไข้ก็ได้เหมือนกับหมออนามัยเอาทรายเอาเบ็ดมาหื้อนั่นน่ะมาโหจะอุปมาอย่างละได้ใจกามได้ใจกาก็บ่ฮั่วก็กำไว้ฮันเตอร์อีแม่กันเอาไว้จะไปประมาทเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกอย
อีแม่ก็บ่ฮู้เหนือฮู้ใต้ไสอเบ็ดอเบิดหยังก็บ่ฮู้กำขวางเหี้ยสุดท้ายด้วยความบ่ทราบถึงสรรพคุณบ่ดูแลป้องกันตัวเก่าก็เป็นไข้เลือดออกเหี้ยวันนี้ก็เหมือนกันบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมจะเป็นไข้กาบ่เป็นไข้กาก็บ่ทราบไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาพระธรรมคุณนี้อันดุจจะดังธรรมโอสถทิพย์เอาไปเก็บไว้หน่อยบ่ตรงวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายแปลงบ้านลืมอย่างหนึ่งฟังอัตมภาพให้ดีแปลงบ้านน่ะประโทษสารพัดจะแปลงอันนั้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมาประตูก็จะต้องดีหน้าต่างก็จะต้องดีหลังคาก็จะต้องงามแปลงห้องนั้นแปลงห้องนี้แปลงครบทุกอย่างลืมอย่างเดียวตู้ยาสามัญประจำบ้านใช่หรือไม่น้องพิจารณาดูเพราะมีความรู้สึกว่ามันประจำเป็นและเมื่อมันมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นก็เลยบอกควันควายที่เสาะมาปุ่นวันดีคืนดีมีดปาดมือปุ่นพอเหนือพอใต้มาได้ก็เอาหยาดเหยียดขี้ซ้ายฮะนะสุดท้ายก็เป็นบัตรทยักเนี่ยจะไปอานามัยก็ไก่ถ้าธรรมคุณหรือว่าธรรมโอสถที่เฮ้อในวันนี้ก็อุปมาเช่นนั้นเอาไว้เตอะก็ออกไม่ออกศรัทธาเหยเอาไว้ในจิตในใจฮะนะวันนี้มันยังไม่ได้ใจแต่มันถึงได้ใจเจือลูกตุเตอะเอาเก็บไปรักษาใจพระธรรมคุณนี้มีอนุภาพมหาศาลด้วยว่าบุคคลใดนำมาปริยัติศึกษาใคร่ควรไตร่ตรองและเอามาจำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติไว้กับตนกับตัวย่อมปราศจากทุกโศกและโรคภัยขึ้นชื่อว่าภัยทางโลกก็บ่เกิดภัยทางธรรมก็บ่เกิดกันได้แม้กระทั่งอุปกิเลสน้อยใหญ่อาจจะมาทำใจของเฮาตั้นทั้งหลายเฮือขับข้องวุ่นวายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักทุกท่านถามเสียก่อนอย่างหนึ่งว่าตั้งวันนี้เฮามีตุกแล้วมันตุกมาจากไหนในฐานะโครงการอันสำคัญจื่อก็ยอดเยี่ยมคือโครงการนำรอยยิ้มสู่ชุมชนนำสังคมสู่สันติสุขประการแรกเลยจะทำอย่างไรกันท่านในอำเภอท่านปลัดอาวุโสตลอดจนถึงพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านถ้าใจมันบ่ไปอันยังก็บ่ไปโอ้ปากเป็นปอดก็ต้องบาสามัคคีจะบอกฮะถ้าใจมันบ่ไปจะบอกบุญบอกทานอย่างมันก็ต้องมาเอาจะเกื้อกูลจะช่วยเหลืออย่างก็ต้องมาเอาจะบอกแผนการแผนงานนำลงนำล่องอย่างมาหัวต้องบ่เอาสักอย่างเพราะอย่างเพราะศรัทธาญาติโยมยังไม่เข้าใจ พอเข้าใจวิธีอาจจะบอกว่าผิดก็บ่ผิดแต่ว่าควรจะเปลี่ยนหน่อยเหมือนเขาสอนลูกอะแต่วันนี้บรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายสอนลูกสอนลูกเอาง่ายแล้วเกิดว่าอู้กรรมเดียวมันจะจำมันจะหูแล้วมันจะกึดได้คนเดียวบัดใจนะท่านทั้งหลายยังบอกลูกว่าจะไปทำเน่ออย่างจะไปทำเน่อมันจะฟังว่าจะไปมันฟังว่าญาติโยมท่านทั้งหลายคำว่าจะไปทำเน้อแล้วเขาท่านทั้งหลายก็ละไว้เนี่ยลูกจะไปเล่นเน้อจะไปทำเน้ออันนี้บัดนี้ทำเน้อแล้วก็ละไปเนี่ยแล้วลูกมันจะตัดสรู้ว่าท่านทั้งหลายแล้วมันจะห้ามใจของมันได้แต่ว่าเพราะมันยังบอกเหตุผลเลยว่าทำไมจะต้องมาทำเหมือนกับที่หน่วยงานข้าราชการของเฮาเวลาบอกกฎระเบียบกับศรัทธาญาติโยมขอพ่อแม่ศรัทธาพี่น้องจะไปทำเน้อแล้วเปิดเพลงเนี่ย
สีกับมันจะเงี้ยตัวเหตุมีไหนผลมีไหนเอามากล่าว